วัสดีครับตอนนี้มดอยู่ที่สนามบินฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเราของฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับเราจะนั่งไปต่อที่อาริบะนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ไอออสตุสขับเรายังไม่ได้เปิดนะแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาใช้ราคาตัวเราฮ่องกงแอร์ไลน์แทนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะว่าเป็นยังไงภายในเรานะครับครับตอนนี้นะครับทางเราเขาก็จะมีซีวอนีให้เราเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนผ้านะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นไฟที่บินไปฮ่องกงนาโกย่านะครับแล้วก็มีไลน์นึงก็จะเป็นฮ่องกงไปฟุกุโอกะนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกระเป๋าเนาะเราสามารถเลือกซีวอนีจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นปากกาแล้วก็พวงกุญแจนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เป็นซีวอนีนะครับเวลามาเข้าเราที่นี่นะครับตอนนี้ออตุสขับเรานะครับที่เป็นเราเมนของเขายังไม่เปิดใช้นะครับก็จะมาเข้าฮ่องกงแอร์ไลน์เราแทนไปก่อนนะครับก็จะมีพวกขนมรองท้องเล็กๆน้อยๆนะครับก็เช่นพวกแซนด์วิชนะครับขนมปังเนาะแล้วก็เป็นพวกเนยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับบรรยากาศภายในเราก็จะเป็นอย่างงี้นะก็จะมีพวกเครื่องดื่มนะพวกไวน์พวกอะไรอย่างงี้ครับเราสามารถเลือกทานได้หมดเลยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเทมาให้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มร้อนนะครับพวกกาแฟอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอาหารรองท้องนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นพวกซุปนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีติ่มซำเนาะแล้วมีเหมือนเป็นเหมือนข้าวห่อใบบัวตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกผัดมาม่าเนาะแล้วก็พวกข้าวผัดนะครับข้าวผัดแบบเหมือนซอส XO อะไรเงี้ยสไตล์ฮ่องกงนะบรรยากาศเราก็จะคนไม่เยอะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเราเล็กๆเนาะที่เหมือนใช้แทนไปก่อนนะครับตรงช่วงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ตัวเบียร์นะเบียร์ฮ่องกงเนี่ยที่ทุกคนจะต้องมารอตรงนี้นะเนื่องจากตอนนี้ตรงนี้นะครับมันเป็นเราชั่วคราวนะครับที่เขาทำเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยมีอะไรทานเท่าไหร่แต่ก็พวกเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเราเลือกอยากทานอะไรก็ได้เลยนะตรงนี้ถ้าเรายังไม่อิ่มจากฮ่องกงแอร์ไลน์แล้วนะครับเราก็ถ้าใครมี Priority Pass นะครับก็สามารถมาใช้Plaza Premium เราได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันครับภายใน Plaza Premium เรานะครับก็จะมีที่นั่งนะครับหลายโซนเนาะแต่ผมชอบโซนนี้ที่สุดนะก็คือมานั่งดูเครื่องบินขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารกันนะครับก็มาโซนแรกนะครับก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะเป็นพวกน้ำผลไม้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถออเดอร์ได้เลยนะครับมันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะลูกชิ้นปลานะครับเราสามารถรีเควสตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเขาทำการลวกเส้นให้สดๆเลยนะครับตรงนี้หน้าตาดูน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าโซนนี้นะครับก็จะเป็นข้าวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนไก่เทริยากินะครับแล้วก็มีบัตเตอร์สวิตคอร์นนะครับแล้วก็เป็นพวกผัดหมี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผักอบชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีปอเปี๊ยะผักด้านนี้นะครับบรรยากาศภายในเรานะครับส่วนโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกคุกกี้อะไรเงี้ยเป็นคอนเฟกขนมปังนะครับเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับในโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนของพวกสลัดบาร์นะครับเราก็สามารถเลือกผักต่างๆนะครับแล้วก็เลือกน้ำสลัดได้เลยนะครับอันนี้เราก็เตรียมบอร์ดดิ้งแล้วนะครับช่อง Business Card เขาก็จะแยกออกมาให้อีกช่องนึงเลยนะครับก็ไม่ต้องต่อคิวนานนะครับในการบอร์ดดิ้งขึ้นเครื่องก่อนเลยนะครับconfiguration เครื่องนี้นะก็จะเหมือนเดิมเนาะจะเป็นแบบ121นะครับที่นั่งนะครับวันนี้เราย้ายมานั่งฝั่ง 12K นะครับก็จะเป็นริมหน้าต่างฝั่งด้านขวาของเครื่องบินนะครับ
การจัดวางเลย์เอาแบบนี้ข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องนั่งเฉียงๆนะครับนั่งตรงได้เลยนะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีหมอนให้นะครับเหมือนลำที่มาจากกรุงเทพฮ่องกงเลยนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่มให้1ผืนนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นที่ปรับเตียงนะครับแล้วก็มีปุ่มนวดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มทิเบตสปริงให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนไฟจากกรุงเทพมาฮ่องกงนะครับเครื่องลำนี้ที่เขาใช้ก็ยังเป็น Airbus A330 อยู่นะครับถ้าใครได้นั่งเป็น A350 ก็จะเครื่องใหม่กว่านี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางขานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถเหยียดขาได้ตรงเลยนะครับจนสุดเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ Business Class ของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับตรงนี้นะครับเราก็ลองปรับเตียงนะครับเตียงในรุ่นพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนอนราบ180องศาเลยนะครับก็จะสบายนะตรงนี้แล้วก็ตรงที่พับแขนตรงนี้ครับสามารถดันขึ้นดันลงให้มันหดได้นะตรงนี้เราก็สอดขาไปทางด้านปลายตรงนี้นะครับพอขึ้นเครื่องมาสักพักนะครับเดี๋ยวทางลูกเรือก็จะเสิร์ฟเป็นเวลคัมดริงค์แอปเปิลจูส please thank you ก็เดี๋ยวเราค่อยไปเลือกเครื่องดื่มอีกทีตอนทานอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นเวลคัมดริงค์นะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเล็กๆเหมือนเดิมแคบๆเหมือนอีโคโนมี่นะครับไม่ต่างกันนะครับก็จะมีพวกอโรมาสเปรย์แล้วก็ไอตัวเจลแอลกอฮอล์เนาะนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นที่ล้างมือนะครับโดยภาพรวมก็คือไม่ต่างจากไฟกรุงเทพมาฮ่องกงนะครับจะเป็นเซฟตี้เซชั่นของฮ่องกงWe strongly recommend that you keep your seatbelt fastened when seated, as there may be unexpected turbulence in flight. ต้องเอาเสื้อยืดสีย้อมให้มีเจ้าวุ้ยจีดงติดฮะซีน่าได้มีเจ้าก็ให้เอาไปซ้อมจอยเที่ยวเก้าเสียงซ้อมจอกเจียงสองฟุ้งครับเสียงอันยิ่งซีเที่ยวกู自己然后เที่ยวกู小童或其他人 If oxygen is required, masks will drop automatically. Pull the mask down and place it over nose and mouth. Adjust the straps and breathe normally.Attend to yourself before helping children or others. 救生衣放在座位下。Your life jacket is located under your seat. 在水中疏散时，先将救生衣套在颈上，然后扣紧腰带。离开机舱时，用力拉下红色手掣或用吹气管充气。救生衣上附有哨子红灯，引起注意。机上亦设有儿童救生衣。In water evacuation, place life jacket over your head.Buckle and adjust the strap firmly around your waist. When leaving the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red toggles firmly down or blowing into the tubes. To attract attention, there is a whistle and a light. เครื่องกำลังจะ take off แล้วนะครับ ช่วยยืนหยิบจองเชิงยืนเสียงโอ้ยืนเดี๋ยวนะเข้าใจ Ladies and gentlemen, the operation of life jacket, oxygen mask, seatbelt, and the nearest emergency exit have been shown in the demonstration. If you are wearing a face mask, remove it before putting on the oxygen mask during a decompression. Baby quotation cards are soไฟนี้นะครับเราสั่งเป็นหมูนะครับก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นใบผักตรงนี้นะก็จะเป็นหมูนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูนะว่ามันอร่อยไหมนะหน้าตาแปลกดีนะไม่เคยเจออาหารอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกผลไม้นะครับตรงนี้นะแล้วก็มีช็อกโกแลตให้นะครับแล้วก็เราก็สั่งน้ำส้มกับแชมเปญมาคู่กันนะครับGalactose, multigrain, and we got soft roll as well. Soft roll and avant-garde bread. Yeah, sure. ตรงนี้เขาก็จะมีขนมปังให้เราเลือกนะครับ I'll get your soft roll in a moment. Okay, thank you. แล้วเขาจะไปเอาตัวซอฟมาให้นะครับจานนี้ก็จะเป็นออเดิร์ฟนะครับจะเป็นสลัดผงเป็ดย่างนะครับดูน่าทานมากนะแต่ที่เซอร์ไพรส์นะไอ้ข้าวตัวหมูเนี่ยครับหน้าตาคือดูไม่น่ากินเลยนะแต่รสชาติ
อร่อยนะใช้ได้เลยนะครับอยากให้ลองดูเหมือนกันนะครับถ้าใครมานั่งห้องคุณแอร์ไลน์นะก็อยากให้ลองเมนูนี้ดูนะครับตอนนี้ก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็ง่วงนอนแล้วนะไฟนี้นะครับจากฮ่องกงไปนาริตะก็ประมาณไฟทางประมาณ3ชั่วโมง50นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะขอตัวไปงีบละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ออกจากตม.แล้วนะครับก็จะมีคนมาถือป้ายรอรับเราไปที่รถลิมูซีนนะวันนี้ได้เป็นเอาผ่านมารับเลยนะครับมาคนเดียวแต่ได้เป็นเอาผ่านงงเหมือนกันนั่งสบายมากเลยครับมาคนเดียว